สวัสดีครับมาเทคก็ทำงานตัวนี้ 35DC นะครับก็ตรงนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับปรับโฟกัสใกล้สุดได้ 0.85 นะก็เอื้อมมือสุดนะครับเหมือนเซลฟี่ก็ตรงนี้นะครับเป็นปรับ ISO นะถ้าเราปรับโฟกัสใกล้สุดตรงนี้จะยื่นออกมาสุดสีดำนะครับเห็นตรงปลายตรงนี้ปรับแล้วตรงข้างหน้าก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูตามฟิล์มที่เราใช้เขาปรับไว้สว่างสุดละกันก็ขึ้นฟิล์มให้สุดนะครับประมาณอย่างนี้จะกดถ่ายได้1ครั้งนะครับพอกดถ่ายปุ๊บเราต้องขึ้นใหม่1ครั้งต่อ1ทีนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยถ้าเรากดถ่ายนะครับอันนี้กดได้ใช่ไหมถ้ามันมืดไปมันจะเตือนเรานะครับเดี๋ยวผมลองเอานิ้วบังหน้าเลนนะครับเนี่ยพอมันมืดไปเนี่ยกดลงมันสุดแล้วแหละมันกดลงต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าตรงเนี้ยจะขึ้นฟิล์มไม่ได้ก็แสดงว่ามันมืดไปนะครับจริงๆในช่องบองก็จะมีบอกนะครับจะมีโซนสีแดงข้างขอบๆนะครับถ้า 1.7 ถึงเลขอื่นเนี่ยโซนสีเหลืองเนี่ยข้างล่างมันจะมีเข็มผมกดลงครึ่งนึงเนี่ยเข็มไปอยู่ตรง 2.8 ใช่มั้ยมันก็จะบอกว่าใช้รูรับแสง 2.8 นะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในโซนสีแดงเนี่ยมันก็จะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องไปหาที่กดถ่ายใหม่หาที่มีแสงสว่างกดถ่ายนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นฟิล์มต่อไปได้โอเคทีนี้ผมลองตรงนี้แล้ววัดแสงโอเคเรียบร้อยดีก็มาดูต่อที่ตัวจับเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้ให้สุดนะครับปุ๊บจะได้ประมาณนี้ก็กดถ่ายถ้ามันมืดไปเช่นกันมันจะไม่เด้งกลับนัวอาจจะกดไม่ลงตั้งแต่แรกนัวเด้งกลับแต่ว่ามันเด้งไม่สุดมันเลื่อนกลับไม่สุดนะครับจะขาดอยู่ประมาณนี้ถ้ามันกลับไม่สุดเราก็ต้องง้างใหม่ไปหาที่มีแสงสว่างใหม่เช่นกันแต่ว่าอันเนี้ยมันแสงสว่างพอมันกดถ่ายแล้วมันก็เด้งกลับที่เดิมนะครับโอเคส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับไกด์นัมเบอร์นะครับเลขข้างบนจะเปลี่ยนก็ไว้ใช้ควบคู่กับแฟลชนะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แฟลชอะไรก็ไม่ต้องห่วงก็ปรับไว้ไหนก็ได้ตรงนี้ BLC ก็คือไว้กดถ่ายพร้อมกับกดถ่ายงี้มันเอาไว้ชดเชยแสงพวกภาพย้อนแสงนะครับอันนี้เป็น BC ก็เช็คแบตเตอรี่นะครับก็กดแล้วไฟจะขึ้น 35DC จะมี2รุ่นจะมีรุ่นแบบนี้กับอีกรุ่นหนึ่งจริงๆเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าใครจะมีตรงนี้กับไม่มีก็จะแตกต่างกันนิดเดียวโอเคส่วนตรงนี้ก็เปิดฝาหลังก็ตรงนี้นะครับปุ๊บเงินตรงนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ตรงแกนตรงนี้จะมีร่องอยู่เสียบเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งฟิล์มมันก็จะพันเราก็ปิดฝาหลังแล้วก็เริ่มถ่ายได้เลยแล้วก็สมมติเราถ่ายครบหมดแล้วใช่ไหมก็อย่าไปฝืนมันนะตรงนี้มันจะติดค้างนะครับนัวเลขนับฟิล์มมันก็อาจจะบอกว่ามันสุดนะแล้วกดปุ่มกอฟิล์มปุ่มลงไปแล้วกอฟิล์มกลับนะครับระวังถ่ายอยู่ก็ห้ามเปิดฝาหลังนะครับจนกว่าเราจะกอกลับเสร็จหมดแล้วแล้วก็ไปส่งล้างส่วนที่มันบุ่มลงไปใช่ไหมเราขึ้นฟิล์มใหม่มันก็เด้งกลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงมันโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยดี